กราบนิมนต์ให้ครับอาจารย์ครับถวายความเคารพพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการที่รับชมรับฟังรายการธรรมรับอรุณไม่ว่าจะช่องทางใดๆก็แล้วแต่เจริญพรสาธุชนญาติโยมทุกท่านรายการธรรมรับอรุณในวันนี้กระผมอัตมภาพได้รับอาราธนาท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปที่1ได้มาพบปะทางรายการผ่านสื่อออนไลน์ทราบจากทีมงานว่ามีการถ่ายทอดสดและก็บันทึกภาพบันทึกเสียงไว้เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งงานเผยแผ่พระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นงานที่สำคัญยิ่งมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นงานที่สำคัญที่สุดของพุทธบริษัทโดยเฉพาะในยุคแรกๆการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นงานชิ้นแรกที่พระเจ้าพระพุทธองค์ทรงกระทำบำเพ็ญหลังจากที่ตรัสรู้แล้วเราจะเห็นว่างานแรกที่พระองค์ทรงบำเพ็ญก็คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหากมีโอกาสคงจะได้นำมาพูดคุยกับครูบาอาจารย์ญาติโยมสาธุชนเป็นการเฉพาะอีกครั้งหนึ่งเพราะการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นเมื่อเราวิเคราะห์ดูแล้วเป็นงานแรกที่พระพุทธเจ้าทรงทำเป็นงานประจำที่พระพุทธองค์ทรงประพฤติปฏิบัติตลอดชีวิต45พรรษาแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นงานชิ้นสุดท้ายที่พระองค์ทรงทำจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตถ้าเป็นภาษาเหนือก็ว่าแปะญาติโยมสาธุชนไว้ก่อนจะได้นำมาอู้มาเล่าในวันต่อๆไปถึงความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนากับรายการธรรมรับอรุณของช่องธรรมะเป็นทีมที่ได้เสนอหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube คลื่นวิทยุทราบว่ามีหลายสถานีที่รับลิงก์ไปออกรายการสาธุชนญาติโยมทั้งหลายเราเกิดมาในโลกนี้ทุกคนในโลกล้วนแต่ต้องอาศัยหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงมีจริยาเรียกว่าพุทธจริยาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำบำเพ็ญบุคคล3ประเภทที่พระพุทธเจ้าจะไม่ทิ้งในพุทธจริยา3เนี่ย1ญาตัตถจริยาญาติพี่น้อง2พุทธัตถจริยาชาวพุทธ3โลกัตถจริยามนุษยโลกบุคคล3ประเภทนี้ถ้าเราวิเคราะห์ดูแล้วในพุทธจริยา3เนี่ยที่พระพุทธองค์ทรงกระทําบําเพ็ญเป็นประจำญาตัตถจริยาประพฤติต่อญาติพี่น้องพระพุทธเจ้าไม่เคยลืมญาติพี่น้องญาติเป็นเสมือนทรัพย์คนไม่นับญาติเหมือนคนทำลายทรัพย์ของตัวเองจะสังเกตเห็นว่าวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์
ไม่ทิ้งคนใกล้ชิดไม่ทิ้งญาติหากจะถามญาติโยมทั้งหลายว่าใครที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตคนเราคนที่สำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ต่อหน้าเราคำว่าคนที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยถ้าเราอยู่กับใครในขณะนั้นคนคนนั้นเป็นคนที่สำคัญที่สุดเพราะอะไรหากว่าเราจะหมดลมหายใจในวินาทีนั้นคนที่จะเห็นเราคนที่จะช่วยเราก็คือคนที่อยู่ต่อหน้าเรามีหลายกรณีหลายเหตุการณ์ที่อยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ต่อหน้าเลยพอหมดลมหายใจกว่าจะรู้ว่าคนคนนั้นตายไม่มีลมหายใจแล้วบางทีก็ศพขึ้นอืดแล้วเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ต่อหน้าเราก็คือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเราในขณะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ทิ้งคนใกล้ชิดยาตัทธจริยาญาติพี่น้องพุทธัตถจริยาไม่ทิ้งชาวพุทธชาวพุทธอยู่ที่ไหนแม้คนเดียวพระพุทธองค์ก็เสด็จไปโปรดวิถีชีวิตของพุทธองค์นั้นจะเป็นอย่างนั้นและไม่ใช่เฉพาะแต่ชาวพุทธเท่านั้นโลกัตถจริยาพระพุทธเจ้านั้นเป็นนาถะเป็นที่พึ่งของโลกไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติไหนสัญชาติใดนับถือศาสนาพุทธหรือไม่ก็ตามหากมีความทุกข์พระพุทธองค์ก็ทรงโปรดนั่นคือพุทธจริยาสิ่งที่พุทธองค์ทรงกระทำบำเพ็ญสาธุชนญาติโยมทุกท่านในคัมภีร์พระพุทธศาสนาทั้งพระไตรปิฎกอรรถกถาจึงได้เห็นพุทธลีลาก็คือวิถีชีวิตของพระพุทธองค์ที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อมวลมนุษยชาติมีหลักธรรมที่เราคุ้นเคยกันอยู่ชุดหนึ่งนั่นก็คือศีล5ศีล5ข้อในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามนุษยธรรมมนุษยธรรมก็คือธรรมที่มนุษย์ทุกคนจะต้องมีไม่ใช่เฉพาะแต่ชาวพุทธเท่านั้นที่ต้องมีต้องประพฤติปฏิบัติมนุษยธรรมก็คือธรรมของความเป็นมนุษย์หรือธรรมที่ทำให้คนเป็นมนุษย์สมบูรณ์หรือธรรมที่มนุษย์ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติก็คือศีล5ข้อนั่นเองไม่จำกัดเฉพาะเจาะจงว่าเป็นชาวพุทธหรือไม่จะเป็นศาสนาใดเชื้อชาติใดเมื่อประพฤติปฏิบัติมนุษยธรรมธรรม5ข้อนี้จะนำไปสู่มนุษยสมบัติก็คือสมบัติสิ่งที่มนุษย์พึงปรารถนา5ประการก่อนที่จะคุยรายละเอียดในเรื่องของมนุษยธรรมก็คือศีล5ที่จะนำไปสู่มนุษยสมบัติคือความสมบูรณ์แห่งชีวิต5ประการนั้นสาธุชนญาติโยมทุกท่านกินยาต้องครบชุดปฏิบัติธรรมต้องครบสูตรการกินยาถ้าเขาให้มาชุดหนึ่ง10เม็ดให้กินทุกวันวันละเม็ดละเม็ดโรคนั้นจึงจะบรรเทาจะหายไปเราก็ต้องกินยาให้ครบชุดโรคนั้นจึงจะหายแต่ถ้าเรากินกินหยุดหยุดกินบ้างไม่กินบ้างทิ้งทิ้งคว่างคว่างไม่มีทางที่โรคนั้นจะหายไปเพราะฉะนั้นการกินยาต้องครบชุดเช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมต้องครบสูตรธรรมะแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ให้หลักการไว้เป็นชุดชุดเป็นสูตรสูตรถ้าเราประพฤติปฏิบัติครบสูตรความทุกข์ก็จะหายไปความสุขก็จะเกิดขึ้นที่เรากระท่อนกระแท่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราปฏิบัติธรรมไม่ครบสูตรเหมือนกินยาไม่ครบชุดยกตัวอย่างเช่น
สังฆาวัตถุสี่ที่เรารู้จักกันว่าธรรมะนำพาไปสู่ความเสน่ห์การทำเสน่ห์แบบพระพุทธศาสนาก็คือสร้างเสน่ห์ให้เกิดขึ้นในตัวเองไม่ต้องไปเจิมหน้าผากไม่ต้องไปขอใครเสกหน้าทองให้สี่ข้อทานอบอ้อมอารีปิยวาจาวจีไพเราะอัตถจริยาสงเคราะห์ชุมชนสมานัตตาวางตนให้สม่ำเสมอธรรมะชุดนี้เนี่ยใครประพฤติปฏิบัติแล้วเสน่ห์จะเกิดจะไม่มีเสนียดแต่ต้องทำให้ครบชุดให้ครบสูตรเหมือนเรากินยาหากเราทำกระท่อนกระแท่นผลมาบางทีมันไม่ครบสูตรแห่งธรรมะก็ไม่ได้ผลเต็มที่บางคนก็บ่นว่าเอ๊ะเขาบอกว่าธรรมะสร้างเสน่ห์เราก็ให้ทานเหลือเกินให้ทานกับลูกกับหลานแต่พอเขาโตมาไม่มีใครเข้าใกล้ไม่มีใครอยู่ด้วยบางทีเราต้องพิจารณาว่าเราประพฤติข้อเดียวหรือเปล่าทานก็คือมีเงินให้เงินมีข้าวของให้ข้าวของแต่ให้ไปด้วยด่าไปด้วยเราไม่ได้ประพฤติข้อที่สองก็คือปิยวาจาวาจาอ่อนหวานพูดจาเพราะไม่กระโชกโหกห้าเจ้านายลูกน้องก็เช่นเดียวกันบางทีเราเอาธรรมะไปเป็นข้อๆไม่ครบสูตรผลของมันก็ได้น้อยไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นการกินยาต้องครบชุดปฏิบัติธรรมต้องครบสูตรสูตรแห่งมนุษยธรรมจะนำไปสู่มนุษยสมบัติหรือที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าศีล5ข้อหรือมนุษยธรรมนี้เป็นหลักประกันชีวิตครบวงจร5ประการศีล5ข้อหรือมนุษยธรรมเนี่ยจะนำไปสู่มนุษยสมบัติและเป็นหลักประกันชีวิตของเราครบวงจร5ด้านคำว่ามนุษยสมบัติเนี่ยสาธุชนทั้งหลายเป็นสมบัติที่มนุษย์เรานั้นปรารถนาร่วมกันอยู่5ข้อหากจะถามเราท่านทั้งหลายว่ามีพรวิเศษ5ข้อให้เราขอเราจะขออะไรคนส่วนมากย้ำว่าส่วนมากอาจจะไม่ใช่ทุกคนส่วนมากแล้วจะขอ5ข้อนี้1ขอให้เราอายุมั่นยืนยาวเพราะอายุเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดลมหายใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพ่อแม่มอบลมหายใจให้เรามาตั้งแต่วันที่เราเกิดเงิน10ล้านบ้าน10หลังรถ10คันยศตำแหน่งยิ่งใหญ่เพียงไรหากไม่มีลมหายใจแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์ใดๆเลยลมหายใจคืออายุเมื่อมีอายุก็มีโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีสืบต่อไปส่วนมากคนก็1ขอให้มีอายุยืนเมื่ออายุยืนแล้วขออะไรอีกข้อที่2ก็จะขอทรัพย์สินเงินทองให้มีโภคสมบัติมั่นคงจะได้มีโอกาสสร้างคุณงามความดีสืบต่อไปแล้วขออะไรอีกข้อที่3เมื่อมีอายุมีเงินมีทองแล้วก็ขอลูกหลานบริวารครอบครัวผัวเมียดีเลือกผัวเลือกเมียมีลูกมีหลานก็อยากให้ลูกหลานเป็นคนดีข้อที่4ขออะไรอีกคนก็ปรารถนาชื่อเสียงเกียรติยศหน้าที่การงานจึงมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนหนังสือเพื่อเป็นใบเบิกทางในการทำงานมั่นคงในฐานะตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ก็จะขอกันอย่างนั้นปรารถนากันอย่างนั้นข้อที่5ขออะไรอีกก็ปรารถนาสุขภาพสมบูรณ์สติปัญญาดีรูปร่างงาม
รวมอยู่ในข้อเดียวกันส่วนมากแล้วคนเราก็ปรารถนาคือต้องการมนุษยสมบัติที่คล้ายๆกันเหมือนๆกัน5ข้อนี้ส่วนใครจะเอาข้อไหนเป็นข้อ1 2 3อาจจะไม่เหมือนกันผู้เฒ่าผู้แก่ที่ท่านมีอายุยืนยาวแล้วท่านก็อาจจะขอให้ลูกหลานมีความสุขความเจริญขอให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงคนที่เขามีอายุยืนมีเงินทองแล้วเขาก็จะปรารถนาสุขภาพมาเป็นอันดับแรกก็ได้อยู่ที่คนคนนั้นมีอะไรและขาดอะไรก็จะปรารถนาสิ่งนั้นเป็นกรณีพิเศษทีนี้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเมื่อพุทธองค์ทรงสอนในเรื่องของมนุษยธรรมธรรมที่มนุษย์ทุกคนควรจะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมที่เพื่อเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วจะทำให้ทุกคนนั้นเป็นมนุษย์ผู้สมบูรณ์ธรรมที่มนุษย์จะต้องประพฤติปฏิบัติเสมอกันก็คือศีล5ข้อนี้แหละศีลข้อที่1ปาณาติปาตาเวรมณีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสาธุชนทั้งหลายคนทุกคนสัตว์ทุกตัวสิ่งมีชีวิตทุกอย่างรักชีวิตของตัวเองเหมือนกับเรารักชีวิตของเราอย่างไรคนอื่นสัตว์เหล่าอื่นสิ่งมีชีวิตเหล่าอื่นก็รักชีวิตของเขาอย่างนั้นทุกคนรักชีวิตของตัวเองอย่างเราเนี่ยเขาเอามือมาตีเราเขาเอามือมาหยิกแขนเราเราก็เจ็บเราก็เครียดแค้นชิงชังเป็นธรรมชาติธรรมดามากบ้างน้อยบ้างก็มีตราบใดที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงให้งดเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตคนอื่นเพราะทุกคนก็รักชีวิตเหมือนกันและอานิสงส์เมื่อเรางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วเราจะได้มนุษยสมบัติก็คืออายุยืนยาวเมื่อเราไม่เบียดเบียนคนอื่นก็ไม่มีเจ้ากรรมในเวรมาทวงชีวิตมาทวงอายุกับเราก็เป็นหลักประกันให้อายุยืนยาวมนุษยธรรมนำไปสู่มนุษยสมบัติเป็นหลักประกันทั้งชาตินี้ชาติหน้าเรื่องอายุศีลข้อที่2อทินาทานาเวรมณีงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยมีไถยจิตคิดจะรักของเขาเป็นธรรมชาติว่าของใครใครก็ห่วงใครก็รักขออภัยเถอะญาติโยมทั้งหลายอย่างเราเนี่ยรองเท้าเราหายเราก็ยังตามหาเราก็ยังบ่นพึมพำใครเอารองเท้าไปเผลอๆก็แช่งคนทั้งที่ไม่รู้ว่าใครเอาไปนั่นเป็นธรรมชาติเราเป็นอย่างไรคนอื่นก็หวงแหนทรัพย์สมบัติเขาอย่างนั้นพระพุทธองค์จึงสอนว่าวางมาตรฐานไว้เสียว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ควรไปเบียดเบียนทรัพย์สินของใครเขาจึงมีการแบ่งปันดินแดนประเทศนี้ครองดินแดนถิ่นนี้ถ้าไปรุกรานดินแดนคนอื่นก็เกิดเรื่องเกิดสงครามขึ้นอย่างที่เราเห็นเพราะผิดศีลข้อที่2นี่แหละเมื่อเรารักษาศีลข้อที่2ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินคนอื่นเราก็จะได้มนุษยสมบัติก็คือทรัพย์สินเงินทองมั่นคงภาษาเหนือล้านนาท่านกล่าวว่าเมื่อเฮารักษาศีลข้อที่2บ่ไปลักบ่ไปขโมยทรัพย์สินคนอื่นอานิสงส์จะเกิดกับเฮาพี่บ่มาป้องน้องบ่มาเปืองลูกบ่มาผ่านลานบ่มาค่ำหิหาสมบัติเต้าใดก็ได้รักษาไว้
มั่นคงเพราะฉะนั้นเหตุแห่งความมั่งมีสีสุขทางด้านทรัพย์สินก็ขอให้สร้างเหตุไว้ก็คือไม่เบียดเบียนทรัพย์สินคนอื่นคือรักษาศีลข้อที่2จะเกิดมนุษยสมบัติคือร่ำรวยโภคะมั่งมีเป็นเศรษฐีและจะนำไปเป็นหลักประกันทรัพย์สินเงินทองมีกินมีใช้ร่ำรวยทุกภพทุกชาติเพราะเราสร้างเหตุคือไม่เบียดเบียนทรัพย์สินใครส่วนศีลข้อที่3มนุษยธรรมที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีอยู่ในตัวประพฤติปฏิบัติเหมือนกันก็คือกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีงดเว้นจากการนอกใจซึ่งคู่ครองผัวเมียตนเองเด็กวัยรุ่นเยาวชนก็มีรักเดียวใจเดียวรวมถึงการไม่ชิงสุขก่อนห้ามไม่ประพฤติผิดศีลธรรมไปพรากลูกหลานคนอื่นที่พ่อแม่หวงแหนรวมไปถึงคนที่ไม่ได้แต่งงานและไปพรากลูกหลานเยาวชนของคนอื่นที่พ่อแม่ปกครองหวงแหนด้วยเมื่อประพฤติปฏิบัติศีลข้อนี้จะทำนำไปสู่มนุษยสมบัติข้อที่3ก็คือครอบครัวผัวเมียลูกหลานบริวารดีทุกภพทุกชาติเป็นหลักประกันครอบครัวให้อบอุ่นเป็นธรรมชาติธรรมดาของมนุษย์ทุกคนหวงแหนคนที่รักอย่างญาติโยมมีลูกใครมาข่มเหงรังแกคุกคามทางเพศลูกของเราโยมก็เครียดแค้นชิงชังเช่นเดียวกับคนอื่นเมื่อไปเบียดเบียนครอบครัวคนอื่นพรากลูกพรากเมียครอบครัวสามีคนอื่นเขาก็แช่งชักหักกระดูกขอให้ครอบครัวแตกแยกผลอันนั้นก็มาตกกับเรากับครอบครัวกับลูกกับหลานพระพุทธองค์จึงตรัสว่ามนุษยธรรมข้อนี้จะนำไปสู่มนุษยสมบัติก็คือครอบครัวผัวเมียอบอุ่นให้ประพฤติปฏิบัติแล้วจะเป็นหลักประกันให้ครอบครัวดีศีลข้อที่4มนุษยธรรมที่จะต้องปฏิบัติมุสาวาทาเวรมณีงดเว้นจากการพูดปดมดเท็จวาจานั้นเป็นอาวุธสงครามไม่เคยยุติเพราะการรบแต่สงครามสงบเพราะการเจรจาปากจึงเป็นเรื่องสำคัญเขามาด่าเราเราก็โกรธเราก็เกลียดเช่นเดียวกันเราไปพูดปดมดเท็จแช่งชักหักกระดูกนินทาคนอื่นเขาก็โกรธเช่นเดียวกันเมื่อเรารักษาศีลข้อที่4นี้จะนำไปสู่มนุษยสมบัติก็คือชื่อเสียงเกียรติยศหน้าที่การงานมั่นคงจะไม่มีใครมานินทาว่าร้ายเราเพราะเราสร้างเหตุป้องกันไว้แล้วเป็นหลักประกันชื่อเสียงเกียรติยศหน้าที่การงานไม่มีใครมาเรื่อยขาเก้าอี้นั่นคือศีลข้อที่4นำไปสู่มนุษยสมบัติคือมีชื่อเสียงดีมีแต่คนเคารพบูชาหน้าที่การงานมั่นคงเป็นหลักประกันทุกภพทุกชาติศีลข้อที่5สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีงดเว้นจากการดื่มเครื่องดองของมึนเมาสุรายาเสพติดยามะยาบ้าจะนำไปสู่มนุษยสมบัติสุขภาพสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนไม่ต้องเข้าโรงหมอโรงพยาบาลรูปร่างหน้าตาดีไม่พิกลพิการทุกภพทุกชาติสติปัญญาดีเพราะเหตุที่เราสร้างไว้ดีก็คือไม่ดื่มเครื่องดองของมึนเมาศีลข้อนี้พระพุทธเจ้าจึงว่าสำคัญที่สุดเพราะเมื่อดื่มสุราแล้วทำให้เสียสติพอสติปัญญาไม่ดีของมึนเมาเข้าปากก็พาไปสู่การผิดศีลข้อที่1 2 3 4ได้โดยง่ายจะเป็นหลักประกันสุขภาพหลักประกันความงามไม่ต้องเข้าคลินิกไปเสริมจมูกเสริมตาจะสวยสดงดงามทุกภพทุกชาติ
จะมีสติปัญญาดีไม่หลงไม่ลืมเพราะฉะนั้นสาธุชนญาติโยมทุกท่านมนุษยธรรมนำไปสู่มนุษยสมบัตินะมนุษยธรรมก็คือศีล5ข้อนำไปสู่มนุษยสมบัติ5ประการ1อายุยืนศีลข้อ2ทำให้ทรัพย์สินมั่นคงศีลข้อ3ทำให้ครอบครัวผัวเมียอบอุ่นศีลข้อ4ทำให้ชื่อเสียงเกียรติยศหน้าที่การงานดีศีลข้อ5สุขภาพดีร่างกายงดงามสติปัญญาดีเป็นหลักประกันครบวงจรทั้งชาตินี้ชาติหน้าเกิดพบใดชาติใดอายุยืนทรัพย์มั่นคงครอบครัวอบอุ่นหน้าที่การงานชื่อเสียงดีสุขภาพสมบูรณ์ไม่มีโรคมีภัยสติปัญญาดีรูปร่างงามนั่นคือมนุษยสมบัติแต่เมื่อเราไม่ครบ5ข้อชีวิตคนจึงไม่สมบูรณ์สักคนบางคนอายุยืนแต่ไม่มีทรัพย์เพราะผิดศีลข้อที่2บางคนอายุยืนมีทรัพย์แต่ครอบครัวไม่อบอุ่นเพราะผิดศีลข้อที่3บางคนอายุยืนมีทรัพย์ครอบครัวอบอุ่นแต่ชื่อเสียงเกียรติยศไม่ดีมีแต่คนนินทาเพราะโกหกมดเท็จนินทาคนอื่นไว้มากบางคนมีอายุยืนทรัพย์มั่นคงครอบครัวอบอุ่นชื่อเสียงดีแต่สุขภาพไม่ดีเพราะผิดศีลข้อที่5ชีวิตคนแตกต่างกันเพราะสร้างหลักประกันชีวิตที่แตกต่างกันมนุษยสมบัติจึงไม่เหมือนกันก็ขอสาธุชนทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติในมนุษยธรรมก็คือศีล5ประการนี้เพื่อเป็นหลักประกันครบวงจร5ด้านจะได้เกิดมนุษยสมบัติครบวงจร5ประการดังกล่าวไว้ขออำนวยอวยพรสาธุชนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญThank you.